ค้านหรือฝ่ายแค้นป่วนสภาหรือคนบ้าทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งเกาะติดทุกประเด็นร้อนกับการุณโพสกุลและจิรายุห่วงทรัพย์ทั่วโลกขึ้นชมนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีวิสัยทัศน์หลังการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียยุโรปครั้งที่9ที่เวียงจันทน์ประเทศลาวมีผู้นำหญิงไทยแลนด์จะสามารถพาอาเซียนพัฒนาให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศได้รัฐพงศ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศยืนยันไทยประกาศยอมรับเขตอำนาจศาลโลกเพื่อพิสูจน์ความจริงจากคนกลางในการสังหารประชาชนกลางกรุงเทพมหานครเนื่องจากศาลอาญาระหว่างประเทศมีความเที่ยงตรงและเป็นกลางอย่างชัดเจนมติกรรมการกลาโหมฟันอภิสิทธิ์ใช้เอกสารเท็จสมัครทหารล่าสุดมีมติเอกฉันท์หลังหลักฐานชัดให้ถอดยศอภิสิทธิ์หลังยืดเยื้อมานานหลายปีด้านสังคมถามหาสปิริตผู้บวชมาร์กจะว่าอย่างไรหรือจะแกล้งมึนอีกต่อไปโหทำไปได้หลังฟีฟ่าไม่รับรองสนามฟุตซอลล่าสุดผู้ว่ากทม.ผุดไอเดียสุดโขยเตรียมจัดคอนเสิร์ตแทนที่สนามเอออารีนาหนองจอกประชดฟีฟ่าด้านคนกรุงแนะโปรดอย่าจัดคอนเสิร์ตดนตรีไทยขอให้จัดบอดี้สแลมจะได้กระโดดโลดเต้นเช็คความแข็งแรงของอัธจันทร์บ้างทวงความเจริญประเทศตลอดพวกสูญเสียอำนาจหลังศาลรัฐธรรมนูญไม่รับพิจารณาคำร้องกรณีสวยื่นตีความขายข้าว G2G ทุกประเด็นฮอตพร้อมเจาะเกาะติดวันนี้กับดับเครื่องชนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการดับเครื่องชนดับไฟหน้าด้วยนะฮะไม่ต้องดับครับเดี๋ยวคุณการุณแต่งตัวหลอกเกินไปป่ะเนี่ยเอ้าคุณจำไม่ได้เหรอครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมถูกพี่น้องประชาชนที่ติดตามพวกเราเนี่ยก็แนะนำมาบอกว่าอยากไม่อยากให้แต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่ก็ได้แก้ตัวไปแล้วว่าคือถ้าเป็นตำรวจไม่อยากให้ครึ่งท่อนว่างั้นก็เราทำตามคำเรียกร้องของพี่น้องประชาชนครับอยากเห็นการรุ่นหล่อตลอดเวลาแต่วันนี้ไม่ค่อยหล่อครับอยากให้ใส่สูทผูกไทนะฮะผูกมั่งไม่ผูกมั่งก็ได้ครับเพราะเป็นเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ไม่ว่ากันไม่เป็นการแต่งกายเป็นองค์ประกอบภายนอกแต่หัวใจเนี่ยมันต้องรักพี่น้องประชาผู้รักประชาธิปไตยการแต่งกายเป็นสมบัติของผู้ดีไม่ใช่ไหมไม่จำเป็นหล่อผู้ดีบางคนเป็นยศร้อยโทยังไม่ยอมถอดยศก็เยอะแยะไปตอนนี้เหลือร้อยตีร้อยตีก็จะโดนไม่เหลือแล้วแหมท่านผู้ชมครับวันนี้ประเด็นคงจะได้ยินการจั่วหัวไปแล้วนะฮะขออภัยท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการในเอเชียอัปเดตช่วงนี้อาจจะเจอจิรายุห่วงทรัพย์บ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อ2วันก่อนนี่ก็ดูเดือดเลือดพล่านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับตลอดจริงนะคุณนี่โคตรหล่อเลยขอโทษผู้ชมนะครับหล่อจริงๆผมไม่ได้หล่อแต่ผมว่าขออนุญาตใช้หน้าที่ในการเป็นผู้แทนคือหล่อด้วยผลงานหล่อด้วยจิตใจหล่อด้วยความตั้งใจไม่ได้ชื่นชมเพราะว่าจริงๆแล้วนี่พี่น้องประชาชนคนกทมเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเขตของคุณคลองสามวาเนี่ยตอนนี้ชื่นชมจริงๆก็ทำเต็มที่ครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมหลายท่านที่อาจจะไม่ชื่นชอบกทมก็อาจจะเห็นด้วยกับพวกเรานะแต่ถ้าท่านใดบอกว่าชื่นชอบกทมอาจจะบอกโอ้ยพวกนี้ก็ด่านี่แหละเพราะว่าใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทมเรื่องที่หนึ่งนะครับที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็คือสนามฟุตซอลหนองจอกอารีนาอะไรเนี่ยนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเริ่มทำตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะปี53นะแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องมาโดยตลอดอีกเรื่องคือเรื่องกล้องวงจรปิดก็เกิดขึ้นในสมัยคุณอภิรักษ์โกษาโยธินต่อเนื่องคุณสุขุมพันธ์บริพัตรรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเขาบอกว่าเห็นคุณหมอเหวงพูดในสภาบอกว่าไม่อยากให้คือที่คณะอนุกรรมการมีมติแล้วเนี่ย บอกว่ามีมติไม่ให้ใช้คำว่ากล้องดัมมี่ให้ใช้คำว่ากล้องปลอมไม่ใช้คำว่ากล้องลวงโลก เขาบอกว่าไม่ใช้คำว่ากล้องลวงโลกใครใช้คำว่ากล้องปลอมแล้วต่อไปนี้ก็บอกว่าอย่าติดนะกล้องปลอมเนี่ยมันมีผลเสียหายกับประเทศชาติและประชาชนคุณการุณพรุ่งนี้เนี่ยจะเอาภาพในการประชุมสภาในเรื่อง CCTV นะแต่วันนี้เนี่ยเน้นเรื่องของฟุตซอลหน่อยนะครับเพราะว่าประเด็นทั้งเรื่องของนายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศไปที่ลาวเนี่ยนะแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมของอเมริกาจะเยือนไทยนะสมัยก่อนเรารู้จักคำว่าเพนทากอนดูหนังฝรั่งเวลาสงครามเลยนะเวลาเขาจะลบกับประเทศใดก็แล้วแต่รัฐมนตรีกลาโหมจะไปกดปุ่มที่เพนทากอนแต่อันนี้ของจริงนะครับกำลังจะเดินทางมาประเทศไทยเดี๋ยวลงรายละเอียดนะแล้วก็เรื่องของฟุตซอลแล้วก็ม็อบกำนันสไตล์ขออภัยครับม็อบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
นะฮะที่มาประท้วงเดี๋ยวลงรายละเอียดนิดหน่อยแล้วก็เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็มีมติชัดเจนบอกว่าไม่รับพวกสวที่ไปยื่นตีความคือผมจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้ไม่รู้จะฉุดลั้งอะไรนักหนาเกรงอะไรนักหนาว่าบ้านมึงจะดีหรือไงฮะพี่น้องประชาชนเจริญกลุ่มสวกลุ่มนี้นะครับทำไมเขาต้องการอะไรเนี่ยเราช่วยกันดูหน่อยนะครับว่าโอกาสของบ้านเมืองเนี่ยกำลังที่จะพบกับแสงสว่างแต่ว่ามีคนกลุ่มเดียวเท่านั้นครับคนกลุ่มน้อยซึ่งสูญเสียอำนาจผมพูดแล้วพูดอีกเนี่ยทำให้ประเทศชาติเนี่ยอยู่กับที่หรือล้าหลังลงขอเถอะครับครับเหนื่อยประเด็นต่อมาที่เราจะคุยกันวันนี้นะฮะหนังสือพิมพ์ฉบับวันเสาร์วันนี้ก็พาดหัวหลายฉบับนะฮะเดลี่นิวส์ฉบับวันเสาร์นะท่านผู้ชมครับคร่าวๆครับเซ็นถอดยศมาร์กบิ๊กโอหึมแฉหลักฐานในสภาอภิสิทธิ์โต้กลับถูกรังแก3ขวบไงว่าถูกรังแก คือถูกรังแกยังไงอ่ะคือถ้าคุณใช้เอกสารจริงไปถูกคุณก็ไปแสดงเขาครับแล้วคุณก็อธิบายคณะกรรมการเขาให้เวลา15วันคุณก็ไม่ไปแล้วถูกรังแกอะไรเขาบอกว่าการที่ไปพักผ่อนฮ่องกงเนี่ยสำคัญกว่าการไปชี้แจงเขาไปพักผ่อนเหรอเขาบอกเขาไปฮ่องกงมาผมไม่รู้ไปไม่ไปแต่ว่าในเนื้อความเนี่ยเขาไปพบนายทักษิณเหรอเอ้ยจริงวะเหรอไปถ้าไปพบจริงแล้วผมเป็นนายทักษิณผมจะเปิดกระโหลกทีท่านไม่ทำหรอกผู้ใหญ่ท่านไม่ทำเด็กผมไงอ๋อแต่ถ้าท่านแต่ถ้าเป็นผมผมก็ใช้เท้าเพราะผมรังเกียจคือคนเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยการให้อภัยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าบางครั้งคนเราแล้วทำเลวแล้วเลวอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกให้อภัยแล้วให้อภัยอีกเนี่ยก็บางครั้งเนี่ยเราก็เอื้อมละอาเหมือนกันทำให้เราขยักขยั่งในการที่จะพบปะใกล้ชิดผมว่าแม้ใช้ปลายเท้าเขี่ยยังน่ารังเกียจมากกว่า ไม่จริงๆพูดซะเห็นภาพอันนึงครับท่านผู้ชมครับเอกสารเท็จเอกสารเท็จผิดวินัยปลดร้อยตรีมาร์กโอ้โหจริงๆแล้วนะครับเท่าที่ทราบนะบอกว่าร้อยโทหรือร้อยตรีเนี่ยผมฟังแล้วงงเดี๋ยวคนเรียกท่านผู้ชมเขียนมาว่าเขาร้อยโทหรือร้อยตรีครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเถียงกับคุณจิรายุหนังสือพิมพ์บอกว่าร้อยตรีแต่เขาบอกว่าเขาได้ร้อยโทแล้วแต่ว่าร้อยโทแล้วก็ปลอมเหมือนกันนะครับแต่ว่าการถอดถอนกระบวนการเนี่ยไม่ได้มาจากทางภาคการเมืองนะครับมาจากคณะเขาเรียกว่าเป็นอะไรของกลาโหมเนี่ยกระทรวงกลาโหมนะครับกรรมการในการคือสตง.มีคนไปร้องสตง.แล้วสตง.ก็ส่งเรื่องต่อไปกลาโหมกลาโหมก็ทำหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบนะฮะผมพูดเสมอว่านี่ถ้าไม่ใช่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะท่านผู้ชมครับถ้าเป็นในกอในขอในคอในงอลูกชาวบ้านหลานชาวนาเนี่ยนะเรื่องเสร็จไปนานแล้วแต่นี่เป็นในอนี่แหละจึงต้องใช้วิธีพิจารณาค่อนข้างจะละเอียดถี่ถ้วนไม่เขาบอกว่าทำไมโอ้โหมาเร่งรีบอะไรตอนนี้เร่งรีบอะไรก็ตามกำหนดการก็ไม่รู้หมายก็ให้จำนวนร้อยกว่าวัน15วันอะไรต่างๆก็ชัดเจนอยู่แล้วเขาว่าไงก็พวกเขาว่าเนี่ยโอ้ทำไมต้องมารีบเอาให้เป็นให้ตายตอนนี้จริงๆแล้วครับกระบวนการในการเดินหน้านะครับของระเบียบระบบวาระกรอบของเวลาราชการเนี่ยผมว่าจริงๆอะถ้าเผื่อเป็นฝ่ายกับการตรงข้ามกันเนี่ยอย่างที่คุณจิรายุว่าเนี่ยในกอไก่ขอไข่เนี่ยถึงก่อนอ่างแน่นอนครับไวมากไวมากมากถึงมากที่สุดเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคุณเก่งครับเดี๋ยวเราจั่วหัวไว้นิดนึงท่านผู้ชมครับถ้าท่านจะให้ฉายาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในกรณีถอดยศไม่ว่าจะร้อยตรีหรือร้อยโทก็แล้วแต่เนี่ยนะท่านคิดว่าท่านจะให้ฉายาอดีตผู้นำประเทศก็คือนายกรัฐมนตรีในขณะที่มีคนเจ็บคนตายกว่า 2,000 ตายกว่า 99 เนี่ยนะท่านจะให้ฉายาเขาว่าอย่างไรก็ SMS ขึ้นอยู่นี่แล้วนะครับก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นมาครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้ากับดับเครื่องชนครับท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับที่ SMS ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับเพื่อจะบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในกรณีถูกถอดยศเนี่ยนะฮะจะให้ฉายาท่านว่าอะไรก็ไม่ต้องหยาบคายมากนะฮะเอาพอแค่ขำๆแต่ว่าอย่าถลำลึกก็จริงๆแล้วก็อยากจะได้เอามาใช้ในอนาคตด้วยถ้าเผื่อเป็นในสิ่งที่ท่านผู้ชมมาแล้วเนี่ยถูกใจเราคือเมื่อกี้ที่ผมพูดคำว่าอย่าหยาบคายมากเนี่ยขออภัยท่านผู้ชมนะครับผมเข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยมีอารมณ์ใช่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ SMS ที่รับบอกว่าบางคำเนี่ยมันขึ้นจอไม่ได้ครับคืออย่างเช่นด่าไอ้ควายเงี้ยไม่เอาขอโทษไม่ก็คือคุณอยากจะสื่อให้ประชาชนที่ติดตามรายการรู้ไม่เป็นไรได้นะฮะคุณคนดีคุณถูกหมดขอโทษจริงๆผมเผลอตัวเพราะจริงๆมันมีหนักกว่านั้นไงมีหนักกว่าครับก็เกรงว่าเดี๋ยวถ้าจะเสียสตางค์ส่ง SMS มาแล้วแต่ไม่ได้ขึ้นจอเพราะว่ามันหยาบนะไม่ว่ากันกลับมาที่เรื่องของหมวดมาร์กนะครับเราก็เรียก
ร้อยโทอภิสิทธิ์บ้างตอนแรกผมก็คิดว่ายศร้อยโทเขาบอกว่าอ๋อเวลาถอดเนี่ยเขาต้องถอดตั้งแต่ร้อยตรีแต่ว่ายศตอนหลังจากนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็ได้เลื่อนขั้นตามตำแหน่งลดยศครั้งสุดท้ายเนี่ยเท่ากับหมวดเจี๊ยบแต่หมวดเจี๊ยบเป็นสุภาพสตรีหญิงที่แม้จะไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารแต่เธอก็เข้าตามระบบตามระเบียบจนเป็นร้อยโทหญิงสุนิสาถูกหมวดเจี๊ยบถูกแต่นี่เข้าไม่ถูกช่องทางเป็นหมวดมาร์กร้อยตรีมาร์กแล้วก็ไปเป็นร้อยโทมาร์กร้อยโทหญิงสุนิสาเนี่ยลาออกราชการเพื่อมาทำงานการเมืองณวันนี้ถ้าร้อยโทหญิงสุนิสาจะกลับเข้าสู่รับราชการก็ได้รับนะรับตำแหน่งร้อยโทต่อไม่ถูกถอดยศไม่มีนะสง่างามงดงามสวยด้วยดิสวยสวยแล้วท่านอภิสิทธิ์อ่ะหมวดมาร์กท่านผู้ชมช่วยตอบหน่อยหมวดมาร์กตอบพร้อมกันนะท่านคิดว่าคุณอภิสิทธิ์หน้าตาเหมือนอะไรดังทั้งบ้านเลยชอบอย่างเงี้ยชอบไปว่าเขาอย่างงี้ใช่ก็ให้ท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านมีส่วนร่วมท่านผู้ชมครับอย่างนี้ดีกว่าครับผมได้ติดตามตามสื่อนะครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับเขาบอกว่าผลสอบย้ำชัดใช้เอกสารเท็จครับท่านพิสิทธิ์วิชาชีวะครับท่านฟังนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาพลเอกหม่อมหลวงประสบชัยเกษมสรรรองปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับได้สั่งได้ส่งผลพิจารณาให้กับพลอากาศเอกสุกัมพลลงนามคำสั่งรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วคือมีกรรมการนะครับในการที่จะวิเคราะห์ในการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับผลปรากฏว่านะครับข้อแรกครับใช้เอกสารเท็จในการขึ้นทะเบียนเป็นทหารครับประการที่2ครับการบรรจุเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่ถูกต้องและ3ครับเรื่องการแต่งตั้งยศที่ไม่ถูกต้องซึ่งหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนามรับทราบแล้วก็จะส่งเรื่องกลับไปยังสำนักงานตรวจการแผ่นดินเพื่อยกเลิกเพิกถอนคำสั่งการบรรจุเป็นยศนายทหารร้อยตรีจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังกรมเสมียนตราเพื่อพิจารณาเรื่องไปยังสำนักราชเลขาขอพระราชทานขอพระราชทานพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้มีการถอดยศของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งขั้นตอนถอดยศต้องใช้เวลาอีกนิดหน่อยนะครับในการดำเนินการฉะนั้นแล้วครับการถอดยศนี่ไม่เป็นเรื่องแปลกครับแต่การที่ท่านยังดื้อด้านนั่นคือเรื่องแปลกครับ แล้วก็เขามีอีกนะครับบอกว่า ได้ยศมาโดยผิดกฎหมายครับแหล่งข่าวของกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยนะครับว่าท่านพลเอกสุกัมพลพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตนะครับรัฐมนตรีกลาโหมได้อนุมัติสั่งการให้ปลดหรือให้ออกจากราชการร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ได้รับได้กระทำความผิดนะครับโดยการนำเอกสารเท็จคือใบสำคัญสด.9ฉบับใบแทนลงวันที่8เมษายน2531ซึ่งใช้แทนฉบับจริงลงวันที่4กรกฎาคม2529ที่อ้างว่าชำรุดสูญหายนั้นไปขึ้นทะเบียนกองประจำการที่จังหวัดนครนายกเมื่อ2มิถุนายน31ถือว่านายอภิสิทธิ์กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นความผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรงในการแจ้งความหรือใช้เอกสารอันมีข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานสัสดีหลงออกใบสำคัญให้และอนุมัติสั่งการให้เพิกถอนคำสั่งการบรรจุนายอภิสิทธิ์เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนจปร.เนื่องจากมีการปกปิดข้อมูลอันเป็นจริงอ๋อเป็นข้อมูลจริงที่ปิดปกปิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายอภิสิทธิ์คือการขาดการเกณฑ์ทหาร เมื่อวันที่7เมษายน2530และไม่มีใบสำคัญทางทหารที่ถูกต้องในการบรรจุดังนั้นคำสั่งบรรจุจึงมิชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งเมื่อคำสั่งบรรจุมิชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำสั่งการแต่งตั้งนายอภิสิทธิ์เป็นนายทหารสัญญาบัตรยศว่าที่ร้อยตรีก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายโอ้โหหล่อไหมครับหล่อไหมครับดูรูปสิครับสรุปใจความแล้วเนี่ยนะครับคุณอภิสิทธิ์ครับเงินทองของนอกกายยศถาบรรดาศักดิ์ก็เป็นของนอกกายตายไปก็เอาไม่ได้แต่ความจริงใจความเป็นสุภาพบุรุษความเป็นอดีตผู้นำความมีสปิริตความมีจริยธรรมเนี่ยท่านไม่ต้องไปถามหากับใครครับเพียงแค่ท่านเข้าห้องน้ำและท่านก็ส่องกระจกท่านก็ถามหากับคนนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆเท่านั้นเองคือจิรายุครับสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่ากรรมเนี่ยโหยมันเจอยากเจอชาติหน้าแล้วบอกว่าอุ๊ยกรรมติดจรวดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ติดจรวดครับกรรมออนไลน์ครับ ท่านเองเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ในสมัยท่านมีคนตายด้วยกำลังพลซึ่งท่านสั่งให้ออกมาใช้อาวุธในการปราบปรามประชาชนวันนี้ครับปืนนั้นคือสนองครับไม่ใช่ดาบนั้นคือสนองกรรมออนไลน์ครับคนเราทำชั่วเนี่ยปิดยังไงก็ไม่มิดหรอกครับฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านคิดใหม่ก็ไม่สายแต่ก็ไม่ทันแล้วครับเชื่อผมสายแต่ไม่ทันไม่ทันถูกทันตรงไหนแล้วก็ในเมื่อทุกย่างก้าวชีวิตเนี่ยคุณคือประเด็นนี้จะเร็วจะช้าเนี่ยคุณการุณครับหมายถึงว่าท่านจะโดนถอดยศหรือท่านจะโดนคณะกรรมการเขาพิจารณาเนี่ยความจริงก็คือความจริงอ่ะคือถ้ากลาโหมผิดเนี่ยท่านต้องไล่ฟ้องมาตั้งแต่รัฐมนตรีกลาโหมผู้บัญชาการคณะกรรมการยศในพลทั้งนั้นนะที่พิจารณาคดีนี้นะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในยุคท่านเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะไปยุ่งอะไรกับท่านเนี่ยใช่ไหมตอนนี้มันยุคท้ายและที่สำคัญนะคุณจิรยุครับฮะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับเวลาที่จะไปแก้ต่างอะไรเนี่ยก็ไม่กล้าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้ไม่เคยกล้าที่ออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเองว่าตัวเองมีเอกสารนั้นเอกสารนี้อันนั้นเท็จอันนี้จริงท่านไม่มีเลยครับครับท่านให้ฉายาวอลเปเปอร์สิริโชคสิริโชคโสภาครับออกมาแถลงตลอดเลยว่าวันนั้นอย่างนั้นวันนี้อย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันคนละสาระกันกับข้อเท็จจริงครับในการยืดไปยืดมาต่างๆเนี่ยนะครับในการที่จะบอกว่าเอามาที่จะทำลายความน่าเชื่อถือในการที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วท่านก็จะเรื่องนี้ท่านทำนะครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านสุกัมพลพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านบอกไว้แล้วว่าท่านอยากให้อภิปรายท่านครับเรื่องนี้นะครับเรื่องการที่ท่านไม่เกณฑ์ทหารจนโดนถอดยศเนี่ยแหละครับท่านสุกัมพลจะได้ชี้แจงต่อหน้าสื่อมวลชนในการถ่ายทอดสดพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศก็จะได้ติดตามในความเป็นมาในความที่ไม่ถูกต้องที่ท่านทำมาตั้งแต่แรกจนถึงเวลาวินาทีที่ถูกถอดยศครับเชิญนะครับก็ฟังดูแล้วนะฮะก็ยอมรับความจริงกันเถอะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็แถแต่ว่าก็เป็นปกติของพรรคเขานะเวลาจับได้ไล่ทันเขาก็จะแถซ้ายแถขวาเอ้ามาดูการ์ตูนหน่อยครับคุณแย่งผมไปปะเนี่ยไม่เป็นไรดูด้วยกันเลยฮะดูนะฮะกล้องช่วยไม่ใช่หมายถึงว่าแย่งมันมีคนละใบเอาไม่เป็นไรครับดูนะกล้องไหนกล้องไหนเอากล้องไหนครับกล้องนี้เอากล้องกลางนะดูนะฮะเป็นการ์ตูนจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเมื่อวานนี้นะท่านจะเห็นคุณกรุณช่วยหน่อยฮะเขาว่าไงฮะไม่ยอมไม่ยอมผมถูกการเมืองแกล้งสนามฟุตซอลโลกขออภัยไม่สะดวกใช้ข้างล่างเขาเขียนว่าสนามผักชีโรยหน้าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ใครเดี๋ยวข้างล่างเขาเขียนว่าสวยนะสวยนะแต่ไม่ใช่ท่านนายกหรอกน่าจะเป็นนักข่าวที่เขาไปทำข่าวเรื่องนี้นะพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นเป็นประจำตระกูลแมลงสาบว่าพักไหนวะเนี่ยแมลงสาบเนี่ยเล่นการเมืองน้ำทุ่มกทม อุโมงค์ยักษ์รถ BTS เฉากล้องลวงโลกหรือกล้องดัมมี่แล้วก็ที่ไลฟ์ผลงานกทมมุมขวามือคุณดูสิครับเก่งแต่สร้างภาพเฮ้ยแต่ตอนนี้ก็เอาอะไรปิดภาพแล้วนะอ๋อไอ้ข้างในนะเก่งแต่สร้างภาพนะอันนี้ก็เป็นการสะท้อนจากสื่อมวลชนนะครับที่เขียนถึงการทำงานของกรุงเทพมหานครนะท่านผู้ชมครับเรื่องต่อไปนี้นะเป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครในกรณีที่ไม่สามารถจัดฟุตซอลได้เดี๋ยวในช่วงหน้านะครับผมจะให้ท่านผู้ชมลองดูการกระทู้สดในสภาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยากให้ฟังเสียงผู้ว่ากทมครับในขณะจัดรายการเนี่ยนะถ้าไม่ผิดพลาดประการใดเนี่ยคงจะมีการจัดคอนเสิร์ตผมหวังว่าจะผ่านคืนนี้ไปได้ด้วยดีนะครับถ้าสามารถนั่งชมก็ได้อย่างเรียบร้อยอัธจันทร์ไม่พังไม่ล่มลงมาแล้วก็เด็กไม่ตกบันไดเลื่อนหรือว่าลูกกงลูกเกิงที่มันเป็นทางเดินที่ยังทำไม่เสร็จดีเนี่ยไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยแต่ที่สำคัญครับไม่ได้สร้างมา 1,400 ล้านบาทเพื่อจะให้จัดฟุตซอลระดับที่เขาเรียกว่ากระชับมิตรหรือว่าจัดคอนเสิร์ตอย่างที่ท่านผู้ว่ากทมนะลองฟังเสียงผู้ว่ากทมดูครับก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับท่านกับผมก็คงรู้เท่ากันนะครับคือรู้ว่าเมื่อวานนี้ฟีฟ่ามีการแถลงข่าวว่าจะไม่ใช้สนามแบงคอกฟุตซอลในอารีนาแห่งนี้เพื่อแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายรองชนะเลิศแล้วก็ชิงชนะเลิศนะครับก็หลังจากนี้ผมก็อยากให้ฟีฟ่าแจ้งเราอย่างเป็นทางการนะครับเพราะเราร่วมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็คือคู่สัญญาของฟีฟ่าไม่มีกรุงเทพมหานครก็ไม่มีฟุตซอลโลกครั้งนี้ครับนี่คือสิ่งที่ทางฟีฟ่ายืนยันนะครับต้องมีเมืองใหญ่เป็นเจ้าภาพดังนั้นกทมก็คือคู่สัญญาอย่างเต็มรูปแบบในระดับเดียวกันกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ไม่เป็นไรครับผมไม่ติดใจครับที่อธิบายนี่คือข้อเท็จจริงผมไม่ติดใจอะไรแล้วครับผมดีใจกทมได้สนามผมโดนด่าแต่กทมได้สนามครับในประเด็นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยผมขอเรียนอย่างนี้นะครับร้องขอสุดท้ายครั้งสุดท้ายวันที่5พฤศจิกายนครับ1วันก่อนที่จะประกาศว่าไม่เอาเรารายละเอียดอยู่ในเอกสารนี้ที่แจกนะครับบางอันก็ทำง่ายครับตีเหล็กเชื่อมเหล็กแต่บางงานก็มีการต่อยคอนกรีตเสริมเหล็กกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กนะคสล.ด้วยครับแต่ทั้งหมดนี่เนี่ยเราทำเสร็จภายในเช้าวันที่6ครับเช้าวันที่6ครับเรียบร้อยหมดครับฟีฟ่าหงุดหงิดนิดนึงรู้สึกนะครับเรื่องความล่าช้าในการก่อสร้างแต่ดังที่ผมได้เรียนไว้เมื่อสักครู่นี้ก็เสร็จเมื่อคืนนะครับช้ากว่าที่เขาขีดเส้นไว้วันที่5พฤศจิกายน30ชั่วโมง40ชั่วโมงอันนั้นยอมรับครับแต่เสร็จแล้วครับแต่เรื่องความปลอดภัยไม่พวกเราไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นข้อกังวลของเขาเลยต่อจากนี้ไปอะไรครับเราก็จะทำสนามนี้ให้เสร็จครับและสิ่งที่ผมได้พูดไว้คือห้องรับแขกของฟีฟ่าก็จะต้องเสร็จภายในวันสองวันนี้นะครับที่ใช้เวลานานนิดนึงเนี่ยก็คือห้องรับเสด็จซึ่งไม่ต้องมีใครกลัวหรอกครับผมต้องทำเสร็จแน่ๆจะทำให้เสร็จนะครับแล้วก็อาคารจะสมบูรณ์เสร็จอย่างสมบูรณ์แบบในเดือนเมษายนปีหน้าตามสัญญาผมต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับที่ไม่สามารถทำให้ฟีฟ่าเลือกใช้สนามนี้ได้แต่ผมขอเรียนว่ากทม.รวมทั้งตัวผมด้วยได้ทำงานและพยายามทำงานดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วครับก่อสร้างเดี๋ยวจะเห็นนะครับอาคารนี้ห้องเยอะจริงๆครับก่อสร้างภายใน286วันเนี่ยมหัศจรรย์ครับแต่ถ้าพี่น้องประชาชนถ้าสื่อมวลชนคิดว่าเป็นความล้มเหลวในการทำงานผมก็น้อมรับคำตัดสินนี้แต่เพียงแต่ขอให้คำตัดสินนี้เนี่ยมาในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งต่อไปผมไม่ลาออกครับเราคงต้องพูดกันอีกนานคิดกันอีกนานวิเคราะห์กันอีกนานว่างานนี้เนี่ยกทม.เป็นผู้รับผิดชอบหลักก็จริงแต่ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ไม่เป็นไรครับเอาไว้วันหน้าวันนี้กทม.ไม่สามารถทำให้ฟีฟ่าใช้สนามได้ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนครับแต่ถ้าจะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์กันผมขอหน่อยได้ไหมครับอย่าวิพากษ์วิจารณ์องค์กรกทม.องค์กรไม่มีความผิดอย่าวิพากษ์วิจารณ์ลูกน้องผมครับลูกน้องผมไม่มีความผิดลูกน้องผมตรงกันข้ามทำงานอดหลับอดนอนทุกคืนโดยเฉพาะอย่างนี้ช่วงหลังที่ผมพาเขาออกไปตรวจงาน4ทุ่มบ้างเที่ยงคืนบ้างตี2บ้างตี4บ้างไม่ได้นอนนะครับลูกน้องผมไม่ผิดถ้าจะอยากวิพากษ์วิจารณ์ใครเพราะว่าต้องมีคนรับผิดชอบขอให้วิพากษ์วิจารณ์ผมแต่เพียงคนเดียวครับขอยกตัวอย่างอื่นนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไปครับผมน้อมรับได้แต่การตัดสินจะต้องเป็นการตัดสินที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งต่อไปครับไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้เสียดายครับเป็นอาคารที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่เป็นไรครับสำหรับตัวผมเองผมไม่เคยคิดว่า
วัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างให้ฟีฟ่าครับผมไม่เคยคิดว่าวัตถุประสงค์คือสร้างอาคารนี้ให้ฟีฟ่าผมสร้างให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครครับแล้วก็ไม่ว่าผมจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ยังไงสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่ากรุงเทพมหานครมีสนามแข่งขันสนามอเนกประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด1ใน5ในเอเชียครับและจะยิ่งใหญ่จริงครับจะแสดงความยิ่งใหญ่ในวันที่10พฤศจิกายนที่ถึงนี้ครับจะมีการจัดคอนเสิร์ตแล้วก็แข่งฟุตซอลเดิมฟีฟ่าไม่ให้เปิดชั้น4ชั้น5ข้างบนนะครับผมจะเปิดชั้น4ชั้น5จะมีคนหมื่นกว่าคนครับวันเสาร์นี้หวังว่าใครสักคนใครสักคนจะรู้สึกเสียดายนะครับขอบคุณมากครับและนี่ก็คือเสียงของผู้ว่ากทมนะฮะที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี่เองนะครับในกรณีที่บอกว่าจะฟ้องฟีฟ่าคุณจิรยุครับครับผมเองเนี่ยนะครับสะท้อนใจว่าไม่รู้ว่าท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรครับกราบขออนุญาตนะครับผมอยากสุภาพกับท่านจะแถไปทางไหนครับเยอะเลยครับในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านต้องการอะไรครับท่านเอาชีวิตคนเนี่ยไปแลกกับสิ่งที่ท่านจะตะบึงตะบอนในการที่จะให้เห็นว่าโอ้นี่มันจัดได้เห็นไหมผมจะคอนเสิร์ตไม่เห็นมีอะไรเลยจะไปโยนใส่ฟีจะไปทะเลาะกับฟีฟ่าเขาให้สัมภาษณ์ว่าจะไปฟ้องฟีฟ่าเขาผมถามท่านครับทุกคนเนี่ยเป็นคนไทยคนที่ท่านเนี่ยจัดคอนเสิร์ตคนไปดูคนไทยครับไม่มีอะไรมาแล้วก็อนุโมทนาสาธุครับในเว็บไซต์เนชั่นเนี่ยแต่ถ้าเผื่อมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันได้อะไรครับในการสิ่งที่ท่านทำเพื่อต้องการพิสูจน์ว่าเห็นไม่ทำได้การนะครับที่จะดูคอนเสิร์ตกับการแข่งกีฬาเนี่ยการเชียร์ความระทึกไม่เหมือนกันครับการดูคอนเสิร์ตไม่ว่าจะหนักหน่วงขนาดไหนอย่าว่าคอนเสิร์ตที่ท่านออกมาแสดงเหมือนลำไทยเลยนะครับเหมือนดนตรีไทยเลยครับต้องนั่งเรียบร้อยเอาพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกหรือเอาอะไรพี่อะไรที่พี่บอกว่าแรงๆเนี่ยแบงค์วงแคสแบบกระโดดโลดเต้นเนี่ยก็ยังไม่หนักหน่วงเท่าการเชียร์ฟุตบอลครับคุณเองเนี่ยคงเคยเข้าไปเวลาเชียร์ในการจัดภาพในการจัดฉากในการที่จะเข้าไปนั่งเชียร์เล่นกันเองน่ะได้ครับผมเองเนี่ยนะครับหลายสนามที่ผ่านมาครับเราทำงานกับฟีฟ่ามาโดยตลอดก็แปลกใจที่เขาเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับเอ้าแล้วเนี่ยผมกำลังพูดอยู่คุณยุ้ยเฮ้ยเนี่ย first priority เลยนะใช่ไหมวะภาษาฝรั่งถูกนะ first priority ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่งคือความปลอดภัยในการที่การจัดไปทั่วโลกเนี่ยนะครับความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งครับเรื่องการแข่งขันแพ้ชนะนั้นเป็นเรื่องรองลงมาครับครับแต่ท่านเขียนว่าเราทำงานกับฟีฟ่ามาโดยตลอดก็แปลกใจที่เขาเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับเฮ้ยคุณคิดอย่างนี้ตายถึงว่าป้ายโฆษณาล้มทับคนตึกถล่มในกทมเนี่ยโครงสร้างเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยท่านไม่เน้นความปลอดภัยใช่ไหมครับท่านรู้ว่าแกทำหน้ากลุ้มหัวเลยมีภาพกำลังสไตล์อีกครับหรือมีภาพคันหูที่ท่านจับเป้าด้วยมีภาพไหมครับทำไมเขาไปจับทำไมเขาอ๋อไม่รู้เขาเหมือนไมเคิลแจ็คสันมีกรรมเลยเอาอย่าไปสนใจเขาเลยท่านผู้ชมครับเอาเดี๋ยวไปดูสกู๊ปหน่อยคุณการุณครับครับทีมงานเดอะปายนะฮะทีมงานของรายการดับเครื่องชนนะครับแฝงตัวเข้าไปในวันที่คุณสุขุมพันธ์จะใจจะขาดไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวอยู่ที่สนามฟุตซอลเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะฮะครับเราก็ส่งทีมงานเข้าไปแล้วเพื่อจะเก็บภาพบรรยากาศลองไปดูครับว่าทีมงานดับเครื่องชนลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่เองนะท่านผู้ชมครับว่ามีความพร้อมหรือไม่ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการชมนะถ้าตัดสินใจว่าใช้ได้กดไลค์ครับแต่ถ้าตัดสินใจว่าใช้ไม่ได้กระทืบครับเชิญชมครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้นะครับผมก็เป็นทีมงานนะครับจากรายการดับเครื่องชนนะครับผมตอนนี้แฟนๆของดับเครื่องชนอยู่ก็สามารถติดตามได้ครับเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับของสนามฟุตซอลอารีนานั่นเองนะครับว่าตอนนี้ทางฟีฟ่าก็ได้ออกมาประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับการไม่ให้ใช้สนามบางกอกอารีนาเพื่อใช้ในการฟาดแข่งศึกฟุตซอลโลก2012นั่นเองนะครับภาพสนามที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับผมก็เป็นการก่อสร้างล่าสุดนะครับของวันนี้เพื่อเป็นการยืนยันครับผมได้
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับฉบับวันพฤหัสบดีที่8พฤศจิกายนนะครับคือเป็นหนังสือพิมพ์พรุ่งนี้ซึ่งวันนี้ที่ผมมาถ่ายทำที่สนามฟุตซอลอารีนาเนี่ยคือวันที่7คือวันพุธเองนะครับเนี่ยเพื่อเป็นการยืนยันเดี๋ยวลองดูกันก็ได้นะครับคือจะมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าด้านหลังเนี่ยคือเป็นภาพสนามการก่อสร้างสนามนะครับล่าสุดเลยซึ่งเห็นง่ายๆเลยคือความพร้อมที่เห็นอยู่ในด้านหลังนี้คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่ายังไม่มีอะไรพร้อมเลยนะครับรวมถึงการก่อสร้างต่างๆเนี่ยดูแล้วนะครับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็น่ากลัวมากหลายๆข่าวที่เคยมาจากอุปกรณ์ก่อสร้างก็ดีที่ตกใส่ศีรษะของนักศึกษาของคนที่เดินไปเดินมาและเสียชีวิตกันเนี่ยก็มีสาเหตุมาจากตรงส่วนนี้นะครับที่การก่อสร้างนั้นยังไม่พร้อมดีในการที่จะให้ใช้บริการนะครับแต่ทางผู้ว่าสุขุมพันธุ์บริพัตรของเราก็ยืนยันเน้นหนักเลยครับว่าสนามพร้อมในการใช้งานแล้วลองคิดดูสิครับว่ามาตรฐานของระดับโลกเขาต้องแน่นอนและต้องเนี๊ยบขนาดไหนนะครับจึงจะสามารถอนุมัติในการผ่านให้ใช้สนามอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าปล่อยให้สนามอย่างนี้เพื่อจะยืนยันว่ายังใช้ได้ผมก็มองว่าคุณผู้ชมเองก็ต้องตัดสินดูด้วยกันกับภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับนะครับตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะมาดูอยู่บริเวณที่ถนนนะครับเส้นทางที่เดินทางมาที่สนามบางกอกฟุตซอลอารีนานั่นเองนะครับสังเกตได้ว่าบริเวณนี้คือเป็นเส้นทางที่รถบรรทุกต่างๆนะครับที่เดินทางกันเข้ามาเพื่อมาก่อสร้างสนามบางกอกฟุตซอลอารีนาแห่งนี้จะเต็มไปด้วยเศษหินดินปูนทรายทุกอย่างนะครับนี่นะครับคือความพร้อมของผู้ว่ากทมที่กล่าวไว้ว่าทางเราพร้อมแล้วทางเรื่องความปลอดภัยถามว่าผู้ขับขี่มือใหม่เดี๋ยวนี้มีเยอะมากนะครับขับมาสะดุดหินการขับรถตามรถบรรทุกแล้วเจอเศษหินเศษดินกระเด็นมาโดนกระจกซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับเลยว่าอันตรายมากๆเลยนะครับเนี่ยสังเกตดูได้นะครับว่าถนนตรงบริเวณด้านหน้าของสนามบางกอกฟุตซอลเรน่าเนี่ยเต็มไปด้วยเศษหินดินทรายปูนโอ้ทุกอย่างแหละครับเรียกได้ว่าตอนนี้ความพร้อมของเรื่องความสะอาดนั้นไม่มีเอาซิเลยนะครับลองดูแล้วกันครับคุณผู้ชมครับสรรหาคำอะไรดีเพื่อมุ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับวงการฟุตซอลบ้านเราเป็นที่รู้กันแล้วนะครับว่าสนามบางกอกฟุตซอลอารีนาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นร่วมมือเร่งมือกันก่อสร้างให้ได้ใช้แข่งฟุตซอลระดับโลกปี2012นั้นไม่ผ่านมาตรฐานของฟีฟ่านั่นเองแฟนฟุตซอลและฟุตบอลบ้านเราได้ยินข่าวนี้แล้วเรียกกันได้ว่าสายหัวกันเป็นแถวๆหากใครได้ติดตามข่าวสารมาโดยตลอดก็จะรู้แน่ชัดอยู่แล้วว่าไม่มีทางสร้างเสร็จแน่นอนแล้ววันนี้ทีมงานดับเครื่องชนของเราก็ได้เดินทางมาที่สนามบางกอกฟุตซอลอารีนาเพื่อเป็นการเห็นได้ชัดและเห็นกับตายืนยันเลยว่าสนามฟุตซอลแห่งนี้ยังไม่พร้อมรับมือในการฟาดแข้งระดับโลกดังมีสื่อมวลชนคนหนึ่งได้ถามไปว่าสนามแห่งนี้จะใช้งานได้จริงหรือไม่และคำตอบที่ได้มาจากเจ้าหน้าที่ฟีฟ่านั้นก็คือ no comment ทำให้ฟุตซอลโลก2012รอบ8ทีมสุดท้ายต้องโยกย้ายโปรแกรมมาแข่งที่สนามนิมิบุตร
ส่วนทางด้านรอบรองและรอบชิงชนะเลิศให้ย้ายไปสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากแทนงบประมาณ 1,239 ล้านบาทในการก่อสร้างสนามฟุตซอลแห่งนี้แทบจะสูญเปล่าไปโดยทันทีเสียดายก็แต่แฟนฟุตบอลชาวไทยที่เสียภาษีเพื่อทำสนามนี้ต้อนรับระดับโลกคุณผู้ชมครับสังเกตเห็นด้านหลังของผมหรือเปล่าครับว่าตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างกันอยู่นะมีทั้งรถตักก็ดีนะครับมีรวมถึงเศษเหล็กเศษขยะที่เป็นวัตถุต่างๆนี่ที่เรียกได้ว่าเป็นกองเศษหินเศษทรายเศษเหล็กซึ่งไม่น่าเชื่อครับว่าทั้งหมดนี้อยู่บริเวณข้างๆของสนามบางกอกฟุตซอลอารีนาเห็นไหมครับลองเข้าไปดูครับลองไปดูทางด้านขวามือได้นะครับสังเกตว่าชิดการมีแค่เพียงแค่รั้วสังกะสีเท่านั้นนะครับที่เป็นตัวกั้นระหว่างสนามฟุตซอลอารีนากับกองเหล็กนะครับรวมถึงบริเวณที่ทำการก่อสร้างกันอยู่ซึ่งบริเวณนี้ก็คือการก่อสร้างหนึ่งส่วนของสนามบางกอกฟุตซอลอารีนาอีกด้วยนะครับและนี่นะครับก็คือไม่เห็นว่าถ้านักกีฬานะครับแต่ละประเทศถ้าเดินทางมาแข่งขันสนามนี้แล้วมาเกิดอุบัติเหตุก็ดีมาเห็นสภาพนี้ก็ดีลองดูสิครับว่าเมืองนอกเขาได้เห็นภาพนี้แล้วประเทศไทยของเราจะอายไปถึงไหนนี่แหละครับคือผลงานของผู้ว่ากทม.หม่อมหลวงสุขุมพันธุ์บริพัตรนั่นเองครับจากการแถลงข่าวของสุขุมพันธุ์บริพัตรยอมรับว่าการก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้าแต่ก็ไม่ได้ล่าช้าอย่างไม่มีเหตุผลอย่างเช่นปัญหาเรื่องพื้นสนามที่ติดขัดอยู่ที่ประเทศจีนทางกทม.ก็ได้เร่งหาพื้นสนามจากประเทศอื่นมาใช้แทนและด้วยการหม่อมราชวงศ์หลวงสุขุมพันธุ์ยังได้กล่าวขอโทษประชาชนที่ฟีฟ่าไม่เลื่อนใช้สนามแห่งนี้โดยยืนยันว่าทำเต็มที่แล้วในการก่อสร้างสนามให้เสร็จในเวลาเพียง286วันพร้อมยืนยันว่าจะไม่ลาออกและขอให้ประชาชนตัดสินใจในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมัยหน้าและขอให้วิจารณ์ตนเพียงคนเดียวอย่าวิจารณ์องค์กรและลูกน้องของตนที่ไม่มีความผิดทางนี้ในตอนท้ายผู้ว่ากทม.ระบุว่าไม่เคยคิดจะสร้างสนามให้ฟีฟ่าแต่สร้างให้คนกรุงเทพไม่ว่าจะถูกวิจารณ์อย่างไรก็ปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่ากทม.มีสนามที่ยิ่งใหญ่ติด1ใน5ของเอเชียโดยในวันที่10พฤศจิกายนนี้ทางกทม.เตรียมจัดคอนเสิร์ตและการแข่งฟุตซอลนัดอุ่นเครื่องเพื่อแสดงว่าสนามแห่งนี้มีความพร้อมทุกด้านและที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเป็นไงคุณการุณสุดยอดไหมสุดเร็วภาษาวัยรุ่นเขาเรียกอะไรนะสุดติ่งวิชาเวลาปวดไส้ติ่งมากสุดติ่งผมนี่ทำใจไม่ได้จริงคุณจิรยุผมขอผมขอไปเข้าห้องน้ำจิบน้ำขิงได้ไหมกินน้ำขิงก็สองถ้วยกินในห้องน้ำด้วยนะอันนั้นเป็นภาพสนามท่านผู้ชมครับที่ทีมงานดับเครื่องจนของเรานั้นบุกไปสำรวจให้ท่านผู้ชมได้ชมคือผมพูดไปเดี๋ยวท่านจะหาว่าเอ๊ะอย่างว่าอย่างนี้ที่ท่านเห็นของจริงนะดูเลยดูเอาเมื่อสองวันที่ผ่านมาอ้าวเดี๋ยวพักอีกช่วงนึงคุณการุณครับช่วงหน้าทีเด็ดเผ็ดมันเลยทีเดียวครับกับสภาผู้แทนราษฎรผมยื่นกระทู้สดไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะแล้วก็เป็นประเด็นเผ็ดร้อนอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องจนถึงวันเสาร์นี้เดี๋ยวพักแป๊บเดียวนะคุณการุณครับแล้วก็อย่าลืมหล่อจริงๆก็หล่อนะหล่อจริงไม่ใช่หล่อเรื่องการทำงานอิจฉาชื่นชมครับผมมีโอกาสพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับดับเครื่องชนในช่วงหน้ากับกระทู้สดในสภาผู้แทนราษฎรครับท่านผู้ชมครับชมเมื่อเบรกสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าภาพเนี่ยให้ผมไปดูฟรีแถมตังค์ให้อีก 5,000 ก็ยังคิดมากนะฮะจริงๆแล้วก็อยากจะเชิญท่านผู้ว่ากทม.ไปตั้งเชียร์บอร์ดอาจารย์ชั้น5ด้วยคือวันนี้ไม่เห็นด้วยเลยที่ท่านไปจัดนะไม่ต้องรีบหรอกครับท่านจะจัดแบบวันนี้เนี่ยจะจัดนัดกระชับมิตรหรือแม้แต่กระทั่งจัดคอนเสิร์ตเนี่ยผ่านไปสัก 2-3 เดือนเอาให้มันเรียบร้อยและสวยงามก่อนคือคิดได้ยังไงยิ่งท่านไปจัดมันก็ยิ่งประจานความทุเรศของตัวเองนะจะแก้เกอร์ไปถึงไหนคุณเจริญยุเกอร์ถึงไหนแล้วก็ที่สำคัญนะครับท่านผู้ว่าครับเตรียมรับเถอะครับในสิ่งที่ท่านทำไว้เนี่ยเขาเรียกว่ากรรมใดที่ท่านทำไว้นะครับอย่าลืมว่าในการที่คุณจิรยุเนี่ย
ได้ยื่นกระทู้ในสภานะครับท่านผลตามมาอะไรไหมครับอย่าลืมว่าเรามีผู้รับเหมาครับแล้วก็เซ็นสัญญาชัดเจนและที่สำคัญครับทำไมเนี่ยเงิน 1,200 เกือบ 1,300 ล้านท่านไปทำในที่ฟรีของประชาชนซึ่งเป็นภาษีของกทม.นะที่หนองจอกนี่ได้มาฟรีนะไม่ใช่ 1,200 ล้านต้องซื้อที่นะแต่ท่านของกทม.เองท่านดูสิครับใช้เงินไป 1,200 1,300 ล้านเนี่ยนะครับได้อ่างกลมๆอย่างเงี้ยซึ่งไม่สามารถใช้งานอะไรได้เลยเนี่ยรัฐบาลพระท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวการกีฬาก็ตอบชัดเจนและที่สำคัญครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรก็เอาสรรพกำลังเอาเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตต่างๆเอาคนไปลุมทำสุดท้ายปลายทางครับผู้รับเหมาที่เขาได้รับเงินไปจากการสร้างสนามฟุตซอลอารีนาที่ไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยเขาน่าจะต้องได้รับเต็มก็ส้มหล่นเนี่ยแต่ความรับผิดชอบท่านต้องรับให้ไหวนะครับท่านสุขุมพันธ์ครับเพราะว่าท่านได้ละเลงเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนไปแล้วแล้วท่านก็ยังไปช่วยผู้รับเหมาในการสร้างซึ่งไม่สมบูรณ์และถ้าผมเป็นผู้รับเหมาผมจะฟ้องท่านอีกข้อหาหนึ่งว่าท่านเนี่ยเข้าไปก้าวไก่ทำให้เขาทำสนามไม่เสร็จทั้งที่เขาเนี่ยทำสบายๆแต่ท่านไปคิดเอาเองว่าเขาทำไม่เสร็จเห็นไหมชัดเจนนะชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาของวันพฤหัสบดีเนี่ยผมก็เลยยื่นกระทู้สดในฐานะผู้แทนราษฎรในฝ่ายนิติบัญญัตินะครับที่มีอำนาจหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของกรุงเทพมหานครกทม.เป็นของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเกินครึ่งพรรคประชาธิปัตย์ดูแลอยู่ในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นครับประชาธิปัตย์ตรวจสอบรัฐบาลอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ากันจะในกทม.พวกผมมี10เสียงประชาธิปัตย์23เสียงไม่มีสักแอะนะครับเรื่องของฟุตซอลที่ประชาธิปัตย์จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ท่านผู้ชมครับหลังจากยื่นกระทู้ไปนะเห็นนะฮะฟีฟ่าบานชัดเจนนะครับซัดมาร์กร่วมอนุมัติก็หมายความว่าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผมถามเนี่ยมีคำตอบที่ท่านผู้ฟังจะต้องชมนะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ฟังชมแบบไม่ต้องตัดต่อใดๆทั้งสิ้นครับประมาณ20นาทีในการซักถามและการตอบโต้กันไปมานะฮะขอเชิญชมกระทู้สดในสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต18คลองสามวาใกล้กับหนองจอกอันเป็นสถานที่ตั้งสนามฟุตซอลโลกครับท่านประธานที่เคารพครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่ายอมรับความจริงครับว่าไม่สามารถจัดการแข่งขันได้แล้วแต่ประเด็นที่ยังคงเป็นห่วงและจำเป็นต้องยื่นต่อกระทู้ในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือท่านจะจัดคอนเสิร์ตในสนามฟุตซอลอารีนาที่หนองจอกในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ซึ่งผมก็กังวลครับว่าการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยถ้าเป็นดนตรีไทยไม่เป็นไรครับคนนั่งฟังเรียบร้อยดีแต่ถ้าเป็นพวกดนตรีสากลมีกระโดดขย่มกันบ้างเนี่ยนะครับอัฒจันทร์ชั้น4ชั้น5ที่ฟีฟ่าได้พูดไว้เนี่ยกังวลใจครับว่ามันอาจจะถล่มมาหรือไม่ผมจะขออนุญาตถามท่านรัฐมนตรีนะครับแต่ก่อนที่จะถามขออนุญาตขึ้นภาพที่ผมได้ส่งไปนะครับภาพแรกครับเป็นภาพที่โฆษณามาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับร่วมเป็นเจ้าภาพครั้งแรกของคนไทยฟุตซอลโลก2555 World Cup Thailand 2012ไม่ใช่ภาพนี้ครับเป็นภาพแรกนะภาพที่1นะภาพนี้ครับท่านประธานจะเห็นนะว่ามีการโคกรุงเทพครับจริงๆแล้วกทม.นั่งไปนะครับไปครับ2ครับนี่ฮะท่านประธานครับนี่คือแบบนะครับแบบที่กรุงเทพมหานครจ้างผู้รับและเดี๋ยวท่านดูต่อมาครับภาพต่อครับท่านจะเห็นว่ารูปคนข้างล่างเนี่ยนะคือท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณธีรชนมโนมัยพิบูลครับจดหมายไปที่กระทรวงการต่างประเทศลงวันที่24ตุลาคมเขาจะแข่งวันที่1พฤศจิกายนนะท่านลงทำจดหมายไปบอกว่าช่วยประสานงานที่มณฑลกวางโจวครับเพื่อขอพื้นสนามและท่านก็ไปโพสต์ใน Facebook ด้วยนะครับบอกว่าการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะพื้นเนี่ยสั่งมาจากอเมริกาท่านประธานครับแต่ปรากฏไปโผล่ที่จีนจึงทำจดหมายไปขอที่จีนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะถามรัฐมนตรีนะท่านช่วยตอบด้วยตกลงเรือเนี่ยมันไปผิดทิศผิดทางมันมาท่าเรือกรุงเทพแต่มันไปโผล่ที่จีนได้อย่างไรดูต่อมาครับภาพที่4ท่านประธานครับเมื่อวานนี้นะครับท่านประธานครับผมเกรงว่าเดี๋ยวฝ่ายค้านจะยกมือประท้วงแล้วบอกจิรายุคุณภาพเก่าหนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับเมื่อวานนี้ท่านประธานครับวันที่7พฤศจิกายนเห็นนะไอโลกสนามฟีฟ่าแบนหนองจอก
ผมถ่ายอย่างนี้ครับเพื่อจะบอกว่าเมื่อวานนี้ทีมงานของพวกผมไปถ่ายภาพมาเป็นภาพจริงล่าสุดเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับให้ท่านประธานดูก่อนนะท่านดูข้างหลังนะมีเครนอยู่นะท่านประธานครับต่อให้อภิมหาฟีฟ่าฟีฟ่านี่ไม่ใช่แฟซ่านะท่านประธานครับเวลาเขาคิดอะไรเขาทำอะไรเดี๋ยวเขามีคณะกรรมการไม่ใช่คนเดียวดูภาพต่อมาครับท่านประธานครับภาพที่4ครับไอ้ภาพที่5ครับนี่เมื่อวานนะฮะแล้วท่านประธานเป็นประธานฟีฟ่าท่านจะไหวเหรอครับนี่ยังแบกเหล็กกันอยู่เลยนะท่านประธานครับแล้วดูข้างๆหลังนะฮะรถกทมช่วยอยู่นะครับพยายามสุดริมทิ่มประตูไม่ว่ากันครับถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศสรรพกำลังทำได้ทำแต่เอื้อผู้รับเหมาหรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันดูภาพที่6ท่านประธานครับนะฮะเคนกำลังยกเหล็กขึ้นไปเลยจัดไว้เหรอครับท่านประธานครับยอมรับความจริงหน่อยนะฮะภาพที่8ท่านประธานครับและนี่เมื่อวานนะครับท่านประธานครับยังยกของยกขึ้นยกลงกันอยู่เลยแข่งวันที่1พฤศจิกายนเมื่อวาน7พฤศจิกายนท่านประธานครับอับอายขายหน้าไปทั่วโลกครับดูภาพต่อมาท่านประธานครับที่อัศจรรย์นะฮะที่ผู้ว่ากทม.บอกว่าวันเสาร์นี้จะจัดคอนเสิร์ตผมบอกเลยฮะถ้าจะเป็นคอนเสิร์ตแบบดนตรีไทยเนี่ยโอเคครับนั่งเรียบร้อยฟังกันเบาๆแต่ถ้าท่านจัดคอนเสิร์ตแบบพวกวัยรุ่นเขาหรือว่ามีดนตรีสากลมีดารานักแสดงนะฮะมันนั่งไม่ไหวท่านประธานครับมันต้องออกอาการขยับขยับกันบ้างแหละครับเชิญท่านผู้ว่าด้วยนะครับที่ชั้น5อัศจรรย์นี้นะครับดูต่อมาครับท่านประธานครับนี่เมื่อวานนี้ครับบันไดเลื่อนขึ้นได้มั้ยท่านประธานครับดูครับเทวดา3องค์นางฟ้าอีก7ตนยังเสกไม่ได้เลยท่านประธานครับภาพสุดท้ายครับท่านประธานครับนี่แหละความอับอายขายหน้าของคนทั้งประเทศนะครับนี่คือสร้างข้างบนนี่คือแบบที่ทำวันนี้อยู่นะที่เขาบอกว่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ฟีฟ่าไม่รับรองข้างล่างนี่คือแบบที่เขาเซ็นสัญญากันครับเหมือนมั้ยท่านประธานครับละไม้ครับละไม้คล้ายกึ่งครับที่ผมอยากจะถามท่านรัฐมนตรีครับเอาละครับภาพขอบพระคุณนะครับฟีฟ่าถอยไปให้เยอะแล้วนะครับรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยรับผิดชอบโดยตรงท่านเป็นมา2รัฐบาลนะครับรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านก็นั่งเก้าอี้ตัวนี้นะครับผมถามท่านรัฐมนตรีครับว่างานชิ้นนี้เนี่ยตกลงทำไมรัฐบาลในยุคคุณอภิสิทธิ์ผ่านท่องเที่ยวและกีฬาของท่านเนี่ยทำไมจึงไม่ทำครม.อนุมัติให้กรุงเทพมหานครทำเพราะอะไรมีนาคม53ครับรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้กรุงเทพมหานครทำทั้งที่มีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะถ้าอย่างนี้ท่านก็ไม่ต้องทำเรื่องกีฬาแล้วครับถามท่านรัฐมนตรีครับว่าเหตุใดครับตั้งแต่มีนา53ต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคนไทยทั้งประเทศกำลังอับอายกันครับฝากถามท่านรัฐมนตรีเป็นคำถามที่หนึ่งครับเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาท่องเที่ยวกีฬากราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมชุมพลศิลปาอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกมากผมไม่เคยเห็นภาพพวกนี้เลยขอบคุณมากทีเดียวมันยิ่งย้ำไอ้สิ่งต่างๆที่มันผ่านมาแล้วได้อย่างมากทีเดียวนะครับคืออย่างนี้ประเด็นที่หนึ่งผมขอตอบไว้ก่อนว่ามติครม.เนี่ยแบ่งงานการความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพเนี่ยออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งในเรื่องการเมนสเตเดียมเนี่ยให้กทม.เป็นผู้รับผิดชอบไปโดยได้มีมติให้ทำที่หนองจอกสองในเรื่องการบริหารจัดการนั้นน่ะมอบให้สมาคมฟุตบอลซึ่งเป็นเอกชนเป็นผู้ไปดูแลรับผิดชอบสรุปแล้วตามมติครม.นั้นน่ะมอบให้เอกชนกับรัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้รับไปทั้งหมดในตอนเริ่มต้นน่ะผมเป็นคนเซ็นเอกสาร4ฉบับด้วยกันรับผิดชอบทั้งหมดแล้วมอบให้ท่านอดีตนายกไปบิดที่ดาวอสก็ได้มาเป็นเจ้าภาพเสร็จแล้วผมก็ได้นำมาเข้าครม.ขอเป็นเจ้าภาพในเรื่องการจัดฟุตซอลครม.ก็กรุณารับเป็นเจ้าภาพแต่ในการดำเนินการตอนหลังมติครม.ได้ออกมาให้แยกงานเป็นสองส่วนรัฐบาลกลางไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยรัฐบาลกลางที่นี่คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแม้กระทั่งการตั้งกรรมการนั้นสมาคมฟุตบอลก็เป็นคนตั้งเอง
การก่อสร้างก็เป็นเรื่องความรับผิดชอบของกทม.โดยรัฐบาลกลางเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณให้ประมาณ 1,290 ล้านบาทจบอยู่แค่นั้นนะดังนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นคงไปก้าวไก่อะไรไม่ได้เลยตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะก็ในเรื่องนี้มันก็เป็นมาอย่างนี้ครับส่วนการก่อสร้างสนามไม่เสร็จแล้วเสร็จนั้นเป็นเรื่องทางเทคนิคผมคงไม่ได้ไปก้าวไก่เพราะกทม.อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะดังนั้นเนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยก็รับตรงๆไปตรงมาไม่ได้รับรู้อะไรเลยตั้งแต่ต้นจนจบในเรื่องการก่อสร้างและในเรื่องการบริหารจัดการที่เป็นสมาคมฟุตบอลไปตั้งกรรมการอะไรเองนั้นกระทรวงเราไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะปัดความรับผิดชอบผมจับตาอยู่ตลอดนะเพราะผมรู้สถานการณ์ดีสถานที่นั้นน่ะก็ได้ให้ข้อสังเกตไปนานแล้วว่ามันห่างไกลไปหน่อยความเหมาะสมนั้นก็ไม่เคยจะมีแต่เมื่อตกลงจะให้รัฐบาลท้องถิ่นเป็นคนดำเนินการและดำเนินการที่หนองจอกกระทรวงก็ต้องรับฟังไปดังนั้นในบทบาทของกระทรวงก็หยุดอยู่แค่นั้นเองแต่ในด้านการประชาสัมพันธ์ก็ดีนะการจับตามองการดำเนินการทั้งการก่อสร้างก็ดีทั้งด้านบริหารจัดการก็ดีกระทรวงจับตาดูอยู่ตลอดเพราะกระทรวงเราเป็นมืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นนะฮะเรารู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็เลยได้เตรียมการไว้เรียบร้อยหมดแล้วเพื่อรองรับเมนสเตเดียมที่สร้างขึ้นมา 1,200 กว่าล้านนั้นใช้สำหรับพิธีปิดเปิดเป็นหลักแล้วก็ใช้เป็นที่เป็นสถานที่แข่งขันด้วยไปในตัวในบางแมตช์ที่รองชนะเลิศหรือชนะเลิศเท่านั้นเองดังนั้นเมื่อหนองจอกไม่เสร็จทางกระทรวงเองก็รู้ล่วงหน้ามาแล้วล่ะก็เตรียมอินดอร์สเตเดียมไว้เรียบร้อยแล้วและนิมิบุตรก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วฟีฟ่ามาตรวจสอบอยู่หลายครั้งพอใจที่ราชมังคลามากบอกว่าราชมังคลานี้ต่อไปจะเป็นศูนย์ทางเอเชียได้ด้วยซ้ำไปนะฮะดังนั้นเราได้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วเมื่อทางหนองจอกไม่เสร็จไม่เป็นไรมาทำพิธีเปิดที่ราชมังคลาได้เตรียมให้เรียบร้อยแล้วบุคลากรมีเรียบร้อยหมดอุปกรณ์ต่างๆอยู่พร้อมหมดนิมิบุตรก็พร้อมหมดเราได้เตรียมการเพื่อรองรับความฉุกเฉินขึ้นมาแล้วให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นในแง่ของกระทรวงทำได้คงทำได้อย่างที่ได้กราบเรียนไปแล้วนะครับในเบื้องต้นขอบคุณมากเชิญคำถามที่สองครับท่านประธานที่เคารพครับท่านรัฐมนตรีนี่ใจดีครับแต่ว่าเสียของที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าท่านตัดสินใจก่อนหน้านี้อีกสัก 7-8 เดือนเนี่ยนะแล้วฟันธงไปเลยบอกว่ามันทำไม่ทันไปใช้อินดอร์สเตเดียมหัวหมากผมค้นประวัติดูนะครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีการเสนอจัดที่สนามยิงเป้าบินในหัวหมากท่านประธานครับงบประมาณไม่น่าเกินพันล้านบาทด้วยซ้ำก็สรุปที่ท่านรัฐมนตรีพูดในชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอนุมัติงบประมาณเกือบ 1,400 ล้านบาทแทนที่จะให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากลับไปให้กรุงเทพมหานครไปทำที่เขตของท่านไพโรจน์ที่หนองจอกซึ่งฟีฟ่าทักท้วงไว้ก่อนแล้วนะครับว่ามันไกลการคมนาคมแถวนั้นเนี่ยลำบากยากเย็นเข็นใจเดินทางต้องไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า45นาทีอะไรประมาณนี้ครับสรุปใจความก็คือว่าผมเสียดายครับจริงๆแล้วมีรองผู้ว่ากทมคนหนึ่งนะขออภัยที่เอ่ยนามท่านอยู่ข้างนอกแต่ว่าเป็นการชื่นชมท่านครับท่านจบมาจาก Construction Management จากอเมริกาคุณธีรชนครับรู้เรื่องการก่อสร้างโดยตรงแต่หลังๆนี่ท่านไปพูดเรื่องน้ำเยอะถ้าเรื่องนี้ท่านพูดหน่อยบอกว่ากทมเสร็จไม่ทันเสร็จไม่ทันเสร็จไม่ทันให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาทำอย่างนี้นี่จบข่าวไปแล้วท่านประธานครับประกาศชัดเจนอินดอร์สเตเดียมหัวหมากใหญ่โตกว่าฟุตซอลอารีนานี่อีกนะฮะแต่ปรากฏว่ากลับกลายเป็นว่าคนไทยเสียหน้าทั้งประเทศประเด็นต่อมาที่ผมจะถามท่านรัฐมนตรีครับเมื่อท่านใจดีแล้วและเสียของไปแล้วเนี่ยนะครับเอาไปจัดคอนเสิร์ตเนี่ย 1,400 ล้านบาทท่านประธานครับคิดได้ยังไงจัดคอนเสิร์ตวันเสาร์นี้เพราะว่าฟีฟ่าไม่รับรองผู้ว่าราชการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวานนี้ลงข่าวกันวันนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้าจัดคอนเสิร์ตงบประมาณ 1,400 ล้านบาทที่ผมถามต่อครับท่านประธานที่เคารพครับกรุงเทพมหานครไม่ใช่เขตปกครองพิเศษที่จะต้องดูแลคนทั้งประเทศนะครับท่านให้สัมภาษณ์ดุเด็ดเผ็ดมันและเกี่ยวเนื่องกับกระทรวงนี้ครับ
ท่านให้สัมภาษณ์ว่าจะฟ้องฟีฟ่าในฐานะทำให้กรุงเทพมหานครเสียหายผมไม่อยากพูดในแง่กฎหมายนะครับว่ามาตรา190ในท่านผู้ว่ากทมต้องเอามาเข้าก่อนหรือเปล่านะฮะเพราะฟีฟ่าไม่ใช่ยาแฟซ่านะครับเขาเป็นองค์กรระดับโลกครับทำอะไรมีคณะกรรมการมีโน่นมีนี่กว่าจะตัดสินได้ไม่ใช่อยู่คนเดียวแล้วบอกได้ครับผมถามผลกระทบไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดประเทศไทยจะจัดการแข่งขันตะก้อลอดวงสมมุตินะไปไม่ใช่องค์กรฟีฟ่าหรือองค์กรอื่นใดก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเชื่อมั่นในประเทศไทยไหมกทมทำเสียของไปแล้วท่านใจดีแล้วแต่ท่านต้องมาแบกรับภาระในอนาคตสมมุติว่าเกิดจะมีการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกขึ้นมาในประเทศไทยเขาบอกโอ้ไม่ได้หรอกไทยมันเคยมีประวัติแค่สนามฟุตซอลเตะบอลลูหนูมันยังทำไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยผมถามท่านรัฐมนตรีต่อเนื่องนะครับว่ากรณีแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นความบกพร่องแล้วเนี่ยรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควบคุมดูแลกีฬาโดยตรงเนี่ยจะมีบทลงโทษหรือไม่และท่านจะช่วยกรุณาไปบอกกทม.หน่อยได้ไหมว่าเงียบๆหน่อยก้มหน้าก้มตายอมรับความจริงแล้วสั่งกำลังพลของท่านที่ทำอยู่เนี่ยออกมาแล้วก็ค่อยๆทำให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยไปจัดคอนเสิร์ตได้ไหมเรื่องต่อมาที่เกี่ยวเนื่องกันท่านประธานครับที่ผมถามต่อนะครับท่านจะมีโอกาสได้พูดคุยกับคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าหรือไม่ผมทราบข่าวจากเว็บไซต์เมื่อเช้านี้นะครับท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ฟีฟ่านะครับจะมีการโพสต์กระทู้อะไรกันเยอะแยะมากมายฝรั่งเขาก็โพสต์ไว้ครับก็บอกว่าประเทศไทยนี่มันอะไรกันนักกันหนาพอไม่รับรองก็มาด่าเขาว่าเขาไม่ให้ห้อง VIP กทม.ชี้แจงท่านประธานครับบอกว่าห้อง VIP ทำไม่เสร็จซึ่งมันอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในแผนอยู่ในผังอยู่ในแปลนของอาคารอยู่แล้วและท่านไปบอกว่าเนี่ยฟีฟ่ามาดูแล้วห้องรับรอง VIP 300คนไม่เสร็จจึงไม่ให้ท่านถามคนไทยทั้งประเทศไหมครับว่าเขาคิดเช่นนั้นหรือไม่และเมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างไทยกับฟีฟ่าเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านจะทำอย่างไรในแนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคตของการจัดแข่งขันกีฬาระดับโลกในประเทศไทยครับกับผมชุมพลศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่องนี้เป็นบทเรียนอย่างดีครับท่านฮะประการที่หนึ่งเนี่ยเรื่องงานใหญ่ๆระดับโลกอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลกลางจะต้องเป็นคนทำนะฮะที่เคยทำกันมาแล้วนั้นนายกต้องเป็นประธานอำนวยการแล้วก็ทางกระทรวงก็เป็นผู้บริหารจัดการแต่ครั้งนี้มันออกไปเป็นพิเศษหน่อยว่าสมาคมฟุตบอลเขาไม่ได้ผลักดันนะฮะผลักดันให้เป็นคนบริหารจัดการเองแล้วก็กทม.เป็นคนดำเนินการในด้านเมนสเตเดียมการก่อสร้างทั้งหมดคงต่อไปก็คงต้องใช้มืออาชีพนะฮะไม่ใช่ใช้ให้รัฐบาลเพราะเกี่ยวข้องกับกระทรวงทบวงกรมต่างๆเรื่องคนเข้าเมืองก็ดีเรื่องกระทรวงแรงงานก็ดีรัฐบาลท้องถิ่นประสานงานไม่ได้ลำบากถ้างานใหญ่ๆอย่างนี้นะต่อไปในอนาคตจะต้องให้ทางรัฐบาลไปพูดดูแลเองเรื่องนี้ผมได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้ทางกระทรวงได้พยายามชดเชยให้ดีที่สุดถ้าที่จริงดีได้แล้วโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ขึ้นบอร์ดขึ้นทำอะไรให้หมดหนังสือพงสือพิมพ์ก็เพื่อจะช่วยทั้งที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่นะทั้งจะช่วยทางกทม.และสมาคมฟุตบอลท่านนะเรื่องเสียความรู้สึกเสียแน่ต้องยอมรับเรื่องเสียเครดิตกับต่างประเทศนั่นนะความเชื่อมั่นก็มีผลกระทบบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมทางกระทรวงจะดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้เองเวลานี้เราได้เป็นเจ้าภาพแข่งขันบิชเกมครั้งที่4อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตปี14นะแล้วก็กำลังจะไปบิดเอเชียนเกมผมจะเดินทางไปที่ดูไบเองไม่ใช่ดูไบคูเวตไปพบกับชิกเองเพราะคราวที่แล้วผมไปพบกับชิกที่คูเวตก็ได้บิชเกมที่ภูเก็ตมาไปพูดภาษาตลาดคือไปแย่งฟิลิปปินส์เข้ามานั่นแหละแต่เที่ยวนี้ก็จะไปเอาเอเชียนเกมมาผมจะเดินทางไปอย่างช้าต้นเดือนมกราคมอันนี้ผมจะไปเองจะมากระทรวงจะดำเนินการเองไม่จะไปพยายามนั่นนะแล้วเวลานี้ก็ไปที่ได้ยินดีว่าทาง F1 ให้ผมให้ทางเราเป็นเจ้าภาพ F1 นะฮะส่งจดหมายไปแล้วรออยู่บนโต๊ะผมที่จะเซ็นว่าจะโอเคไม่โอเคแต่ว่าในเดือนธันวาเนี่ยจะมีการแข่ง Race of Champion ก่อนที่จะมี F1 ที่สนามราชมังคลาและ Race of Champion เนี่ย
จะมีดาราแชมป์โลกมาอย่างน้อย 2-3 คนที่ดังๆมากนะฮะอย่างน้อย2คนเลยนะฮะก็จะจัดกันอยู่ที่บังคลาความมีการที่จะเรียกความเชื่อมั่นต่างๆนั้นน่ะเรื่องนี้เป็นแต่เพียงไม่เสียมากเท่าไหร่เพราะฟีฟ่าเขาอยู่นอกเป็นเรื่องสมาคมพิเศษเรากระทรวงเราตอนนี้ได้เป็นเจ้าภาพกีฬาฟุตซอลโลกคนพิการนะฮะคนดีไม่เป็นไรแล้วจบไปแต่คนพิการตอนนี้กำลังได้แล้วได้เรียบร้อยแล้วผมจะลงนามให้วันทั้งวันนี้นะแล้วก็เขาจะมาพบผมเพื่อลงนามกับผมเจ้าภาพคนพิการแบบโอลิมปิกนะฮะโอลิมปิกเหรียญทองคนดีไม่ได้แต่คนพิการได้นี่ผมจะลงนามในเรื่องฟุตซอลโลกคนพิการในวันทั้งวันนี้แล้วกระทรวงเองจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดเลยนะครับก็อยากจะกราบเรียนว่าในแง่ของท่านไม่ต้องเป็นห่วงมากนะครับในการที่จะไปเรียกความเชื่อมั่นต่อไปในอนาคตแต่นี่ก็เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับในอนาคตนะครับกับผมเองในฐานะไม่ได้เข้าไปควบคุมงานไม่ได้ไปดูแลอะไรเลยก่อสร้างยังไงไม่ได้รู้เรื่องเลยก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องเมื่อมอบให้ทางกทม.แล้วก็ไม่อยากไปก้าวไก่อะไรเขามอบไปทางสมาคมบริหารจัดการแล้วก็ไม่อยากไปก้าวไก่แล้วไม่มีอำนาจด้วยในการที่จะไปก้าวไก่เขาหรือไปเรียกร้องไปเรียกขอดูนู่นดูนี่จากเขาไม่มีตามกฎหมายไม่มีเลยนะครับการลงโทษต่างๆนั้นถ้าในแง่ของสมาคมก็สมาชิกกันเองแหละผลงานออกดีไม่ดีก็สมาชิกไปพิจารณากันเองหรือว่าทั้งในแง่ของกทม.ถ้าเห็นว่าผลงานไม่ดีประชาชนกทม.ก็ไปว่ากันเองก็แล้วกันผมก็ตอบได้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับเชิญคำถามสุดท้ายเหลือ1นาทีนะครับท่านประธานครับ40วินาทีสำคัญครับที่ผมยังไม่ได้พูดเรื่องของรถกทม.เยอะแยะที่อยู่ในมือผมนี่นะไปช่วยทำมาหลายวันนะครับเบี้ยเลี้ยงหลายคนก็บอกว่ายังไม่ได้จ่ายเขาแล้วไปเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับเหมาหรือไม่นะขอบพระคุณท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีครับจะดีใจหรือจะเสียใจดีครับตกลงประเทศไทยกำลังจะได้เป็นเจ้าภาพฟุตซอลคนพิการโลกเอาฟุตซอลปกติให้มันได้ก่อนท่านประธานครับผมขอจะถามคำถามสุดท้ายครับว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรในการที่จะเจรจาความกับฟีฟ่าเช่นท่านถือดอกไม้ช่อโตแล้วเชิญผู้ว่ากทม.เชิญผู้บริหารกทม.ไปขออภัยเขาไหมครับที่ไปกล่าวล่วงเกินเขาโดยไม่มีหลักการแบบนี้เนี่ยท่านไปบอกเขาบอกว่าเนี่ยเพราะห้อง VIP ทำไม่เสร็จจึงไม่อนุญาตผมให้เห็นภาพแล้วท่านทำได้ไหมครับและท่านรัฐมนตรีครับท่านพูดวันนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะเป็นเรื่องเก่าผ่านมาแล้ว 5-6-7 เดือนทั้งเรื่อง F1 ทั้งเรื่องบิดเกมอะไรต่างๆเนี่ยครับตอนนั้นฟีฟ่าเขายังไม่โดนกทม.ด่าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมถามว่าวันนี้ท่านเช็คหรือยังว่าเขาขึ้นแบ็คลิสต์กับประเทศไทยหรือยังเป็นคำถามสุดท้ายเพื่อให้พี่น้องคนไทยเข้าใจนะครับว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าผิดยอมรับผิดไปเลยครับและแก้ไขปัญหาไปจัดอินดอร์สเตเดียมไปจัดที่โคราชไปจัดที่ไหนจัดเลยครับแล้วช่วยกันประชาสัมพันธ์และเป็นบทเรียนครับว่าต่อไปนี้ครม.ถ้าอะไรเป็นระดับประเทศอย่าไปให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทำรัฐบาลกลางต้องทำเป็นคำถามสุดท้ายครับท่านประธานครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับกราบเรียนท่านประธานที่สภาที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมชุมพลศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบทเรียนในนี้ก็ดีครับต่อไปก็คงจะไม่เกิดขึ้นอย่างนี้แน่นอนนะผมเชื่อว่างั้นนะครับแล้วอันที่สองก็คือว่าฟีฟ่านี่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายกสมาคมฟุตบอลนั้นเป็นกรรมการฟีฟ่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็สมาคมฟุตบอลเป็นคนผลักดันมาโดยตลอดทางกระทรวงไม่มีหน้าที่ไปจับมือผู้ว่ากทม.ไม่มีหน้าที่ไปจับมือสมาคมฟุตบอลไปต้าอวยกับเจรจากับฟีฟ่าแน่ครับฟีฟ่าเขาทำตามกฎตามระเบียบของเขากติกาเขาวางมาหมดเรียบร้อยแล้วว่าระยะทางควรเป็นเท่าไหร่จากโรงแรมที่พักเป็นเท่าไหร่ควรจะเดินทางไปถึงเท่าไหร่ควรจะมีอะไรบ้างเขามีหมดเรียบร้อยหมดแล้วทางราชมังคลาของผมและนี่มีบุตรของผมเขาก็ให้เสนอปรับปรุงอะไรต่ออะไร2-3รายการผมก็ทำให้เรียบร้อยจนกระทั่งไปที่พอใจของเขาแล้วจึงได้สแตมป์รับรองให้เป็นสถานที่ตอนนี้เขาให้เป็นสถานที่ที่เปิดด้วยและปิดด้วยซ้ำไปด้วยนะราชมังคลาขอบคุณมากครับท่านที่เคารพครับกับผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับพาดพิงช่วงท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวได้พาดพิงถึงกระผมครับว่าเป็นผู้อนุมัติไปขอมาเป็นเจ้าภาพเนี่ยครับเชิญนะเชิญครับขอบพระคุณครับท่านที่เคารพครับกับผมนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็
็ขอกราบเรียนนะครับว่าความจริงการทำงานเรื่องของการมาเป็นเจ้าภาพฟุตซอลโลกเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวกับผมก็ทำงานมาด้วยกันแต่ที่จริงเนี่ยอยากจะกราบเรียนว่าบุคคลซึ่งได้เป็นคนไปขับเคลื่อนเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นนะครับก็คือคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบซึ่งได้ไปร่วมประชุมและก็พูดคุยกับฟีฟ่าแล้วก็มารายงานผมว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะได้มีโอกาสจัดเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตซอลและนี่ก็คือเรื่องที่จบลงไปเมื่อวันพฤหัสนะแต่ว่าต่อเนื่องสัปดาห์หน้าคุณการุณครับต้องยื่นสตง.ต่อยื่นปปช.ตรวจสอบต่อนะครับครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้านะมาดูม็อบกำนันสไตล์ม็อบกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาแซวเล่นเขาบอกน่ารักดีน่ารักน่ารักแต่น่ารักท่านมาท่านมาคุณรู้เรื่องแล้วก็กลับมีนี่นะนี่คือหัวใจนะครับที่มาจากประชาชนนี่ครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับที่ท่านออกมาเนี่ยออกมาด้วยความงงๆออกมาความจับปลุกระดมอีกกลุ่มนึงซึ่งบอกว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะแก้ไขกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้สูญเสียอำนาจท่านผู้ชมครับครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับพรรคเพื่อไทยคือหัวใจประชาชนครับทำเพื่อประชาชนถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านทำเพื่อประชาชนแล้วเนี่ยท่านคือพวกเดียวกับเราครับครับเดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครับท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการดับเครื่องชนนะครับเมื่อสักครู่นี้คงจะเห็นการตั้งกระทู้สดในสภานะฮะก็สรุปใจความชัดเจนครับว่า คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆแล้วมอบให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารัฐมนตรีก็คนเดิมในรัฐบาลชุดนี้ครับคือคุณจุมพลศิลปอาชาทำก็ได้แต่กลับไปมอบให้กับกรุงเทพมหานครแล้วก็ใช้งบประมาณ 1,300 ล้านบาทเนี่ยนะไปสร้างที่หนองจอกแล้วก็เกิดปัญหาจนถึงปัจจุบันพยายามโยนทั้งหลายแหล่มาให้การเมืองนะก่อนหน้านี้คุณธีรชนมโนมัยพิบูลรองผู้ว่ากทม.ก็ออกมาลงเฟซบุ๊กบอกว่าเนี่ยสั่งพืชปูสนามจากอเมริกาแต่ไปโผล่ที่จีนจึงทำหนังสือผ่านไปยังกระทรวงการต่างประเทศของไทยให้ช่วยประสานพื้นสนามฟุตซอลจากจีนมาไทยหน่อยผมว่าบ้าไปแล้วครับประเทศนี้เรือลำเบลเริ่มเทิมนะฮะไม่ใช่เรืออีแปะนะครับที่จะมาจากอเมริกาแล้วก็หลงทางไปขึ้นที่กวางโจวประเทศจีนผมว่าไปกันใหญ่แล้วชักเลอะเทอะนะครับผมก็เรียกร้องให้คุณธีรชนเนี่ยนะถ้าแน่นอนแน่ใจมั่นใจแน่นอนตีลังกายันยืนยันนอนยันเนี่ยนะออกมาพูดเลยครับว่าการเมืองคนไหนไปสั่งเรือลัมเบอร์เลอร์เทอร์เนี่ยนะจากอิลลินอยให้ไปขึ้นที่กวางโจวประเทศจีนจึงทำให้แผ่นฟุตซอลมาไม่ทันบ้าไปแล้วขำมากครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ทางท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับที่ท่านบอกว่าจะฟ้องฟีฟ่ามันไม่ใช่แฟซ่านะเว้ยใช่จะไปฟักได้คือคุณจะฟ้องฟีฟ่าเลยเหรอเขาก็ผมงงภาพเอาดิคือให้ผมเป็นนายกสมาคมฟุตบอลโกลูนูแห่งคลองสามวาผมก็ไม่ให้ผ่านแค่นี้นี่ผมก็อายเต็มทีนะประเทศไทยเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าของไม่ว่าท่านรัฐบาลสมัยท่านอภิสิทธิ์นะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรครับผมเหนื่อยมากล้ากับท่านมากเลยครับท่านทำคนไทยอับอายไปทั่วประเทศครับท่านอย่าเอาหน้าตาคนไทยเนี่ยไปขายกับฟีฟ่าอีกเลยขอโอกาสให้เราได้ปรับตัวนะครับที่จะให้ฟีฟ่าเขาเห็นความสำคัญว่าเราได้ผิดแล้วสำนึกแล้วแก้ตัวโอกาสหน้ายังมีครับอย่าไปทำร้ายคนไทย60กว่าล้านคนอีกเลยครับพอเถอะครับท่านครับนั่นเลยและกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยเขาก็รู้ทันนะครับท่านรัฐมนตรีก็ตอบชัดเจนท่านผู้ชมครับบอกว่าดูแล้วไม่ทันหรอกก็เลยไปเตรียมที่อินดอร์สเตเดียมไว้ให้ฟีฟ่าเขารับรองไว้เป็นที่สำรองไว้แล้วที่สัมพันธ์ท่านอภิสิทธิ์พูดในสภาเนี่ยท่านดูเถอะครับไม่ท่านบอกว่าคือท่านถ้าพูดเหมือนกับว่าถ้าเป็นท่านอยู่ในจริงๆอ่ะท่านตั้งใจว่าจะเอาไปสงขลาหรือเอาไปเชียงใหม่แน่เอ้าคือกลายเป็นว่ารัฐบาลนี่ไม่เอาไปล่ะเฮ้ยยิ่งลักเข้ามาสิงหาคมปีที่แล้วคุณอนุมัติมีนาคม53ปีคุณเป็นรัฐบาลน่ะช่วงนั้นน่ะทำไมใช้เวลา31เดือน2ปี7เดือนในการอนุมัติมีนาคม53นะท่านผู้ชมครับแค่เมษายนให้เงินก่อสร้างสถานที่ทำตั้งแต่เมษา53ทำปีเดียว54ปีที่แล้วได้เตะไม่รู้กี่รอบแล้วคุณจิรยุครับท่านผู้ชมครับที่ผมเนี่ยเรื่องนี้ที่ผมเหมือนคนย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเพราะมันเป็นความอับอายครับท่านสสไพโรจน์อิสระเสรีพงษ์ท่านสสเขตหนองจอกเจ้าของพื้นที่เห็นผู้ว่าออกมาอ้างเรื่องน้ำท่วมทำให้ตั้งหลายเดือนท่านลุกประท้วงขึ้นมาท่านบอกว่าพี่น้องหนองจอกเนี่ยทนคำแก้ตัวของท่านไม่ได้หนองจอกน้ำไม่ท่วมครับบริเวณที่ก่อสร้างนะ
ถนนนั้นก็ไม่ท่วมท่านอย่าเอามาอ้างสิครับว่าน้ําท่วมมันไม่ท่วมถ้าน้ําท่วมเนี่ยผมจะอหอหมกตามท่านเห็นใจเค้านะท่านผู้ว่าน้ําท่วมท่านทําไม่ได้แต่นี่น้ําไม่ท่วมครับบอกแกฮะแกก็คงไปไม่เป็นแล้วล่ะช่วงเนี้ยหลายเรื่องอ้าวมาดูเรื่องม็อบกำนันกันบ้างนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านครับต้นเรื่องมันมาอย่างนี้ท่านผู้ชมครับผู้ใหญ่บ้านและกำนันที่เลือกตั้งก่อนหน้านี้เนี่ยนะเช่นสมมติว่าผมอายุ30ปีเนี่ยประชาชนเลือกผมแล้วเนี่ยผมจะเป็นได้จนเกษียณนะ60ปีคืออีก30ปีอ่ะครับผมอายุ30เป็นกำนันแล้วเนี่ยผมเป็นไป30ปีก็มีข้อสังเกตครับบอกว่าโอ้โหเป็นนานเนี่ยจะเกิดการสร้างอิทธิพลไหมหรือว่าจะเกิดปัญหาอะไรยังไงหรือไม่เนี่ยนะก็จะแก้กฎหมายให้ล้อกับผู้แทนราษฎร คือวาระแค่4ปีครับแต่ไม่ได้นับรวมถึงกำนันใหม่กำนันเก่านะฮะสมมติว่าผมเป็นอยู่แล้วเนี่ยผมก็เป็นต่อไปจน60ปีอีก30ปีก็ว่ากันไปแต่ถ้าจะเลือกตั้งใหม่เนี่ยท่านผู้ชมครับก็จะใช้กติกาใหม่ถูกคือเลือกแล้วเป็น4ปีเพื่อจะได้แข่งขันกำนันหลายคนผู้ใหญ่บ้านหลายคนจะได้คึกคักทำให้กับประชาชน4ปีจะได้รู้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ทำให้ประชาชนก็เลือกตั้งใหม่จะได้ได้หรือไม่ได้แต่ถ้าเกิดอยู่อีก30ปีแบบผมเนี่ยผมก็เลื่อยเปื่อยไปทำอีก25ปีข้างหน้าก็ได้ใช่ไหมเพราะเป็นแล้วอ่ะไม่รู้จะไปทำไมนี่คือประเด็นนะครับก็จริงๆแล้วนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อถามใครหลายคนก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยในส่วนที่เป็นอยู่แล้วก็ต้องเป็นครับกฎหมายใดๆก็ตามครับถ้าในสิ่งดีๆเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงนะว่าเด็กว่าเพิ่งออกมาเนี่ยถ้าเป็นคุณเนี่ยเขาก็จะย้อนหลังให้ครับแต่ถ้าเป็นโทษทำให้เกิดความเสียหายกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็จะไม่ย้อนหลังครับชัดเจนครับง่ายๆหมูหมูขำๆก็สุดท้ายท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะมท.1ก็ไปพบกับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะที่หน้าลานพระบรมรูปทรงม้านะครับแล้วก็ชัดเจนครับก็สลายการชุมนุมไปโดยเข้าใจครับเพราะว่ามีคนไปยุโยงปลุกปั่นนะโดยบางกลุ่มถึงขนาดบอกว่าจะให้ไปร่วมกับม็อบเสียอ้ายเลยครับพอหลายคนทราบความนะฮะนี่กำนันนี่ผมจำได้ดีอยู่สุราษฎร์ธานีนะฮะวันนี้เมื่อทราบความดีแล้วเนี่ยว่าเรื่องดังกล่าวนี้ไม่มีมูลเข้าใจผิดทุกท่านก็สลายการชุมนุมแล้วก็กลับบ้านไปก็ผมเรียนท่านพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านที่รักทุกท่านนะครับพวกเราเนี่ยยืนยันว่าตั้งใจที่จะทำงานให้ประชาชนเราเนี่ยน่าจะเป็นหัวอกเดียวกันครับแล้วก็ในการยุยงใดๆนะครับแล้วก็มีหลายกลุ่มที่แบ่งเป็น2ฝัก2ฝ่ายที่จะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยขอเถอะครับท่านครับเรากลับไปหันหน้าเข้าหากันแล้วก็คุยกันในพื้นที่ซึ่งถ้าท่านเนี่ยสามารถที่จะคุยกันรู้เรื่องแล้วเนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์ครับครับการกระทําใดๆที่ทําให้ความเสียหายกับบ้านเมืองการกระทําใดๆที่ทําให้เสียหายกับคนใกล้ตัวการกระทําใดๆที่ทําให้เสียหายกับคนรอบข้างเนี่ยเราก็ควรละไว้แล้วก็เดินอ้อมๆไปครับขอให้พี่น้องนั้นให้กำลังใจกันในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนครับก็ขอบคุณนะครับที่คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลพี่น้องในพื้นที่ท่านนะฮะได้ความกรุณาไปอีกเรื่องนึงครับก่อนที่จะลากันไปในคืนนี้นะฮะศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่รับฟ้องกรณีที่รัฐบาลจะทำโครงการ G2G ครับสมาชิกวุฒิสภาซึ่งผมก็ไม่อยากบอกว่าเป็นซีกไหนยังไงนะครับพวกกลุ่มนี้ก็หน้าแบบหน้าเก่าขาประจำหน้าเก่าขาประจำไปยื่นเพื่อจะให้ตีความว่าจะต้องเข้าสู่รัฐธรรมนูญมาตรา190หรือไม่ก็คือจะต้องไปพูดคุยในสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติก่อนรัฐบาลจึงไปขายข้าว G2G ที่ย่อมาจากคำว่า Government to Government รัฐบาลต่อรัฐบาลนะผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆเหมือนกับเราจะซื้อเครื่องบินจากอเมริกา1ลำในมูลค่า100ล้านบาทเนี่ยนะแทนที่เขาจะเอาเครื่องบินมาให้เราแล้วเราจ่ายตังค์เขาเอาเครื่องบินมาให้เราจ่ายข้าวเอาข้าวไปให้ก็คือเป็นการ G2G หรือว่า Government to Government นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ตีตกไปพวกนี้ก็จะตั้งหน้าตั้งตาหาเรื่องต่อนะฮะคือผมเรียกอย่างนี้ครับพี่น้องประชาชนครับด้วยใจเองเนี่ยนะครับถ้าเผื่อเอาไปเทียบกันเนี่ยกลุ่มนี้กลุ่มสวกลุ่มนี้หรือพฤติกรรมของเครือข่ายพวกนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็คงจะดับไปพร้อมกับพวกนี้แหละแต่ว่าขอเถอะครับขอพี่น้องประชาชนในคนรุ่นใหม่ช่วยกันนะครับช่วยกันในการที่จะแก้ไขภาพพจน์ไอ้คนเลวๆเหล่านี้กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ไม่สร้างสรรค์เลยถ้ามันตายไปแล้วถ้ามันหมดยุคไปแล้วเนี่ยขอให้ยุคใหม่ขึ้นมาอย่ามีพฤติกรรมอย่างนี้อีกเลยนะครับรวมถึงหมายถึงว่าผมเองก็คงไม่ได้มีโอกาสเชยชมแต่ขอฝากพี่น้องประชาชนคนที่รักความสงบรักความเจริญกับชาติบ้านเมืองครับขอให้รุ่นนี้ตายไปแล้วเนี่ยนะครับก็ขอให้มันหมดสูญพันธุ์ไปอย่าให้มันมีเกิดขึ้นมาอีกเลยคือต้องเอาใบก้อนเหลืองฉีดเปล่าใบก้อนเหลืองใบก้อนเขียวได้ทั้งนั้นแต่ว่าไอ้คนกลุ่มนี้นะครับฉุดล้างประเทศลงสู่ปรักสู่เหวมาตลอดอท
ถ้าหมดไปแล้วเนี่ยก็ขออย่าให้มีพฤติกรรมอย่างนี้เป็นทายาทอสูรต่อเนื่องเลยครับขอเถอะครับขอได้ช่วยกันนะครับเป็นภูมิคุ้มกันให้กับประเทศไทยครับเพื่อนำพาความสุขสู่คนในประเทศครับแหมคุณการุณพูดเสียงภาพเลยนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ได้เนื้อหาสาระนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับสนามฟุตซอลไทยนะครับแยกกันระหว่างการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนะฮะพวกเรานี่สนับสนุนเต็มที่ครับให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตซอลแล้วก็กีฬาดีๆของระดับโลกที่จะกลับเข้ามาจัดในเมืองไทยแต่อย่าไปทะเลาะกับเขานะฮะเขาเป็นหน่วยงานต่างชาติที่จะต้องตรวจสอบมาตรฐานอะไรตามกฎกติกาของเขาพอเราไม่ผ่านแล้วเราก็ไปตีรวนแบบเด็กนี่งอแงอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมพิจารณาเรื่องของสนามฟุตซอลอารีนาหนองจอกไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมและคุณการุณโหสกุลลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพรุ่งนี้ทีเด็ดเผ็ดมันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมและคุณการุณจะกลับมาพบกับท่านอีกครั้ง 19:30 น.ในการดับเครื่องชนครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ